ประจำเวียดนามเลือดสุโขทัยนั้นใครย่อมรู้ล้วนเลือดของนักสู้ทุกคนย่อมรู้ไม่ควรมองข้ามได้ชื่อว่าเป็นสายเลือดของพ่อขุนรามน้องก็เป็นลูกสาวคนงามของศาลแม่ย่าเมืองสุโขทัยหยุดถูกกราบกรานไหว้ศาลพระแม่ย่าอาราธนาหลวงพ่อห้อยคอแต่ตายวังเครื่องกลางของคลังกรุงสุโขทัยที่เคยแล้วคลาดภัยเมื่อรบอยู่ในเกาลีผ่านมาอย่าลืมจดหมายทิ้งไปบ้างน้องถึงหน่วยรบนำกองอยู่กองพันของจงอางศึกลาชาไทยเราขอเอาเลือดหลังบูชาเธอศักดิ์ศรีพระศาสนาและพระมหากษัตริย์ชาไทยข่าวจากสาวของเมืองแม่
จดหมายสีฟ้าทิ้งมาจากสุโขทัยที่ได้รับเมื่อไรอ่านแล้วต่อไปถึงน้องยานาชื่อเสียงจงอางแพร่ไปไม่น้อยสู้แพ้ตายใช่ย่อยเช่นจงอางน้อยที่ชายแดนนานยิ่งหนังสือพิมพ์เขาลงภาพบอกเห็น